พูดกันถึงเรื่องของการซื้อขายน้ำมันเนี่ยนะครับอินเดียเป็นอีกประเทศนึงที่เรียกว่าซื้อน้ำมันจากรัสเซียอย่างต่อเนื่องแล้วล่าสุดนั้นมีความเคลื่อนไหวจากสุพรรณยำชัยสังกรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอินเดียนะครับก็ออกมาบอกนะครับว่าการตัดสินใจของอินเดียเนี่ยในเรื่องของการนำเข้าน้ำมันของรัสเซียเนี่ยก็เป็นเรื่องที่อินเดียนั้นเนี่ยพูดถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักโดยสุพรรณยำชัยสังกรนั้นเนี่ยบอกว่าเขาตั้งคำถามต่อบรรดาชาติตะวันตกที่ให้ความสำคัญกับความต้องการพลังงานของตนเองเป็นลำดับแรกขณะเดียวกันกลับมาร้องขอเนี่ยให้อินเดียนั้นเนี่ยสนับสนุนมาตรการการคว่ำบาตรพลังงานของรัสเซียนะครับคือสุพรรณยำชัยสังกรบอกว่าตัวเองเนี่ยเข้าใจดีว่าสถานการณ์ความขัดแย้งเนี่ยมันเป็นอย่างไรเข้าใจว่ายุโรปนั้นมีมุมมองหนึ่งและยุโรปนั้นตัดสินใจเลือกหนทางของตนเองนั่นก็เป็นสิทธิ์ของยุโรปแต่ยุโรปเนี่ยนะครับพวกเขาเลือกให้ความสำคัญในด้านการใช้พลังงานของตนเองเนี่ยเป็นลำดับต้นๆจากนั้นเนี่ยกลับมาขอให้อินเดียเนี่ยทำอย่างอื่นเขาบอกว่าสิ่งที่มาขอให้อินเดียก็คือบอกว่าขอไม่ให้อินเดียเนี่ยไปซื้อน้ำมันจากฝากฝั่งรัสเซียสุพรรณยำชัยสังกรบอกว่าวันนี้เนี่ยหันกลับไปดูซิสหภาพยุโรปเนี่ยซื้อน้ำมันของรัสเซียเนี่ยมากกว่าอินเดียหลายเท่าตัวผมขอพูดเตือนความจำแล้วกันยุโรปซื้อน้ำมันรัสเซียระหว่างวันที่24กุมภาพันธ์ถึง17พฤศจิกายนเนี่ยการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียเนี่ยมากกว่า10ประเทศในอันดับที่2ไปจนถึงอันดับที่10รวมกันคือยุโรปเนี่ยนะรวมกันแล้วเนี่ยซื้อมากกว่าประเทศอื่นๆอีก9ประเทศด้วยกันนะครับดังนั้นเนี่ยครับฝากฝั่งของสหภาพยุโรปนำเข้าน้ำมันรัสเซียเนี่ยมากกว่าอินเดียถึง6เท่านี่คือสิ่งที่สุพรรณยำชัยสังกรย้ำแล้วมาบอกว่าให้อินเดียเนี่ยต้องหยุดซื้อน้ำมันจากรัสเซียซึ่งมันเป็นเรื่องที่ตลกนะครับสุพรรณยำชัยสังกรนั้นบอกนะครับว่าอินเดียจะให้ความสำคัญกับความต้องการด้านพลังงานของประเทศเป็นอันดับแรกและจะยังเดินหน้าซื้อน้ำมันจากรัสเซียต่อไปและจะไม่สนับสนุนมาตรการการคว่ำบาตรของตะวันตกที่กำหนดเล่นงานรัสเซียซึ่งที่ผ่านมานั้นเนี่ยครับฝากฝั่งตะวันตกเนี่ยก็พยายามที่จะบอกว่าไปกำหนดราคาพลังงานของรัสเซียเนี่ยให้เหลือ60ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแต่บอกว่าอินเดียนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยทุกอย่างถูกตัดสินใจเนี่ยภายใต้ผลประโยชน์ของประเทศระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเมื่อเดือนที่ผ่านมานั้นเนี่ยสุพรรณยำชัยสังกรยังยืนยันว่าอินเดียจะเดินหน้าซื้อน้ำมันของรัสเซียต่อไปแม้มีมาตรการการคว่ำบาตรและมันเป็นหน้าที่พื้นฐานของรัฐบาลอินเดียที่จะต้องรับประกันกับผู้บริโภคชาวอินเดียว่าจะมีหนทางเข้าถึงตลาดพลังงานของประเทศเนี่ยนะครับในแง่ที่ประเทศและประชาชนนั้นได้ประโยชน์สูงสุดทางด้านสุพรรณยำชัยสังกรย้ำบอกว่าเราเล็งเห็นความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับรัสเซียคือความได้เปรียบของเราดังนั้นหากมันเป็นประโยชน์ของเราเราจะเดินหน้าต่อไปที่ผ่านมานั้นอินเดียนำเข้าน้ำมันรัสเซียเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเดิมนั้นเนี่ยครับอินเดียนำเข้าน้ำมันจากอิรักเป็นอันดับ1นำเข้าน้ำมันจากซาอุดีอาระเบียเป็นอันดับ2แล้วก็จากรัสเซียเนี่ยครับอยู่ลำดับท้ายๆก่อนหน้านี้เดือนกันยายนนั้นเนี่ยรัสเซียเนี่ยเป็นผู้ส่งออกน้ำมันให้อินเดียเนี่ยขยับขึ้นมาเป็นอันดับ2นะฮะจากอันดับ3เนี่ยมาเป็นอันดับ2ปรากฏว่าล่าสุดนั้นขึ้นมาเป็นอันดับ1เท่ากับว่าอินเดียนั้นนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียมากที่สุดแล้วนะครับไม่ใช่จากอิรักเหมือนเดิมแล้วนะครับพูดกันถึงเรื่องของการซื้อน้ำมันนะครับล่าสุดนั้นจีนได้รับส่วนลดซื้อน้ำมันดิบเนี่ยของรัสเซียมากที่สุดในรอบหลายเดือนนะครับท่ามกลางอุปสงค์ที่อ่อนแอและค่าการกลั่นที่ย่ำแย่แม้ว่าราคาที่แท้จริงที่โรงกลั่นจ่ายอาจสูงกว่าราคาสูงสุดที่กำหนดโดยประเทศตะวันตกก็ตามนะครับผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าจากที่กลุ่ม G7 และก็สหภาพยุโรปรวมถึงออสเตรเลียกำหนดเพดานราคาน้ำมันจากรัสเซียที่60ดอลลาร์ต่อบาร์เรลโดยมีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์เพื่อจำกัดความสามารถของรัสเซียในการจัดหาเงินทุนเพื่อสนับสนุนการทำสงครามในยูเครนแม้ว่ารัสเซียจะต่อต้านการกำหนดเพดานราคาในครั้งนี้อย่างเต็มที่ก็ตามอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าจีนนั้นเป็นผู้ซื้อน้ำมันรายใหญ่จากรัสเซียยังไม่ได้ตกลงที่จะเข้าร่วมกำหนดเพดานราคาพลังงานในครั้งนี้โดยเหล่าผู้ค้าระบุว่าพวกเขาจะทำการซื้อขายกับทางด้านรัสเซียตามปกติบรรดาโรงกลั่นอิสระของจีนซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ของน้ำมันดิบเนี่ยครับอูรานของฝากฝั่งรัสเซียนั้นเนี่ยก็โดยเฉพาะเนี่ยน้ำมันดิบ ESPO ซึ่งเป็นเกรดที่ส่งออกจากท่าเรือโคสมิโนนะครับทางตะวันออกไกลของรัสเซียเป็นผู้ทำการจัดส่งเกือบทั้งหมดบนพื้นฐานการส่งมอบจากผู้ค้าที่จัดการเรื่องจัดส่งและประกันภัยช่วยไม่ให้กลุ่มผู้กลั่นได้รับผลกระทบจากการคว่ำบาตรครั้งที่2ที่อาจเกิดขึ้นจากการกำหนดเพดานราคาน้ำมันด้านที่ประชุมสหภาพยุโรปได้บรรลุข้อตกลงในการกำหนดเพดานราคาที่ระดับ60ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วก็มีผลบังคับใช้ไปนั้นเนี่ยครับเขาบอกว่าราคาดังกล่าวนั้นอยู่ต่ำกว่าราคาตลาดเนี่ยประมาณเพียง 5% เท่านั้นทั้งนี้มาตรการการกำหนดเพดานราคาน้ำมันรัสเซียมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้รัสเซียนั้นมีรายได้ลดลงแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับฝากฝั่งจีนนั้นซื้อในราคาถูกอยู่แล้วแล้วก็บอกว่าพวกเขายังเดินหน้าในการที่จะซื้อต่อโดยไม่สนใจนะครับว่ายุโรปนั้นจะไปคว่ำบาตรรัสเซียอย่างไรครับ